มดดำเผยเอสฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แค่ภาษาเดียวเอน้ำตาไหลสิ่งที่คาดหวังกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าบุญจริงๆมดดำเผยอาการเอสกันตพงฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แค่ภาษาเดียวเอสุภชัยน้ำตาไหลสิ่งที่คาดหวังเป็นจริงมดดำคชาภากล่าวตอนหนึ่งในรายการแฉวันที่22มิถุนายน66ขณะเล่าข่าวปาฏิหาริย์อาการป่วยของพระเอกคนดังเอสกันตพงหลังเมื่อวันที่22มิถุนายน66ภรรยาครอบครัวและแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ออกมาแถลงอาการป่วยที่ดีขึ้นหลังจากเอสหยุดหายไป20นาทีหลับไป8วันระบบข้างในมีปัญหาอยู่แล้วถึงขั้นฟอกไตสมองขาดออกซิเจนบางช่วงบางตอนบางคนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราเอสกลับมาได้ขนาดนี้บุญจริงบุญจริงเอสวูบกลางงานดีเบตช่อง7เขาทำดีเบตเอาท์ดอร์ที่สยามพารากอนวันที่9พฤษภาคมรักษาตัวใน ICU เป็นเดือนเขาไม่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนปรากฏภาวะหัวใจอักเสบเฉียบพลันทุกคนสามารถเป็นได้หมดของเอสเป็นขั้นรุนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นได้หมดกับวัยทำงานเด็กเล็กและไม่มีสัญญาณบอกเหตุด้วยตอนนี้ทุกอย่างเกือบปกติแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ก่อนรอติดตามอาการโอกาสจะหัวใจเต้นผิดจังหวะอีกทำให้ไตสมองทำงานผิดปกติด้วยดีเจดาด้ากล่าวถึงอาการเอสด้วยว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วเรื่องสมองกลับมารับรู้ดีขึ้นตามลำดับจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ระบบประสาทฟื้นฟูตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่หอพักผู้ป่วยปกติและทำกายภาพบำบัดด้วยจากนี้ต้องประเมินเอสจะรับรู้จำทุกอย่างได้หมดหรือเปล่าเอมมี่มรกตเผยถึงพี่เอสุภชัยบอกว่าวันที่มาเยี่ยมเอสจำพี่เอได้แต่ทั้งหมดต้องใช้เวลาฟื้นฟูพี่เอบอกด้วยว่าเรื่องเอสเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เห็นแล้วน้ำตาก็ไหลสิ่งที่คาดหวังเป็นจริงเอสก็ฟื้นขึ้นมาได้โดยมดดำบอกด้วยว่าพี่เอพูดเป็นในว่าเขาจำได้แต่ต้องดูว่าเขาจำใครได้บ้างฟื้นขึ้นมาตอนแรกเขาบอกนางพูดได้แต่ภาษาอังกฤษฟื้นขึ้นมาปุ๊บพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวฉันสันนิษฐานว่าตอนแรกอาจจะเบลอจำได้แต่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าต้องรอติดตามอัปเดตอาการที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆคุณแม่ป้ายแดงแพทริเซียอวดหุ่นหลังคลอด1สัปดาห์พุงยุบใกล้เข้าที่แล้วเพิ่งเป็นคุณแม่ป้ายแดงหมาดๆสำหรับนางเอกคนสวยแพทริเซียทันชนกกูดหลังเพิ่งคลอดลูกสาวน้องเอลิเซียเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวและแฟนคลับซึ่งตอนนี้ทั้งคุณแม่และลูกสาวได้กลับมาอยู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวแพทริเซียได้โพสต์สตอรี่ IG เผยให้เห็นหุ่นตัวเองหลังคลอดได้เพียง1สัปดาห์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเริ่มกลับมาเข้าที่แล้วพร้อมแปะแคปชั่นกำกับว่า1วีคโพสต์พาร์ทอัมพุงเริ่มยุบแล้วนอกจากนี้คุณแม่ป้ายแดงยังได้โพสต์ภาพเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและบำรุงร่างกายหลังคลอดไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรจีนกรีกโยเกิร์ตถั่วไข่ออนเซนข้าวโอ๊ตและกล้วยเห็นแบบนี้แล้วจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหุ่นคุณแม่ถึงได้กลับมาเข้าที่อย่างรวดเร็วขอบคุณภาพ IG ปาทริเซียกูดกลับบ้านเหงียนกวงไฮเปิดตัวย้ายซบคองอันฮานอยในศึกวีลีกเวียดนามเหงียนกวงไฮนักเตะคนดังชาวเวียดนามเปิดตัวเป็นนักเตะรายใหม่ของคองอันฮานอยทีมในศึกฟุตบอลวีลีกประเทศเวียดนามหลังแยกทางกับโปเอฟซีท
ทีมในศึกฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสสำหรับกองกลางวัย26ปีย้ายจากฮานอย FC ไปค้าแข้งกับโปเอฟซีทีมในลีกเดอ2หรือลีกรองของประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงปี2022อย่างไรก็ตามเขาไม่ประสบความสำเร็จมากนักลงเล่นกับทีม12เกมยิงได้เพียง1ประตูรวมถึงถูกส่งลงไปเล่นกับทีมสำรองในระดับดิวิชั่น5ก่อนตัดสินใจยกเลิกสัญญากันในที่สุดจนกระทั่งล่าสุดได้กลับมาค้าแข้งกับทีมในลีกบ้านเกิดอีกครั้งโดยเหงียนกวงไฮเซ็นสัญญาร่วมทับคองอันฮานอยเป็นเวลา1ปีและจะสวมใส่เสื้อหมายเลข19ให้กับสโมสรใหม่ซึ่งปัจจุบันคองอันฮานอยรั้งอยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนวีลีกคะแนนขาดลอยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโหวตริบอำนาจ IBA คุมกีฬามวยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีมติการโหวตยกเลิกสถานะปกครองทางการกีฬาของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติเหตุองค์กรเน่าเฟะเกินเยียวยาคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการรับรองสถานะของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA จากความเป็นองค์กรที่มีอำนาจปกครองทางด้านการกีฬาของโลกเหตุมีปัญหาภายในเรื้อรังที่ไม่อาจสสางได้ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารของ IOC ได้แนะนำแนวทางดังกล่าวหลัง IBA ไม่สามารถปฏิรูปองค์กรให้ดีขึ้นนับตั้งแต่ถูกสั่งแบนเมื่อปี2019ฐานมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลและการทุจริตภายในโดยกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกนั้น IOC ต้องเป็นผู้ดำเนินการควบคุมการแข่งขันเมื่อคราวปี2020และจะทำเช่นเดิมอีกครั้งในปี2024ส่วนปี2028เดิมทีมีการวางแผนว่ากีฬานี้จะถูกถอดออกแต่แนวโน้มล่าสุดทำท่าว่ามีโอกาสได้กลับมาบรรจุสำหรับผลการลงมติขับ IBA จากความเป็นองค์กรกีฬาโลกนั้นปรากฏว่าจากจำนวน70ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมีถึง69เสียงที่โหวตสนับสนุนแนวทางนี้โทมัสบาร์ประธาน IOC กล่าวว่าเราไม่ได้มีปัญหากับกีฬามวยและนักมวยเหล่านักมวยสมควรได้รับการควบคุมโดยสหพันธ์นานาชาติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสขณะที่ทาง IBA แถลงการว่าการตัดสินครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับวงการมวยโลกและขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของ IOC ที่บอกว่าจะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกีฬามวยและนักมวยI'm not the one who's running out of time.